ู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาในส่วนของดวงชะตาที่ฝากไว้ทางอีเมลกันบ้างคุณทิตา22พฤษภาคม2527ค่ะเวลาเกิดประมาณ 7:45 นนะไม่เกิน 9:00 น. 22พฤศจิกายน22พฤษภาคม2527พฤษภาคม27ครับ 7:45 นถึง 9:00 นตรงครับว่างานค่ะถามว่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศดีไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32อ่ะสุภะเป็นสีถ้ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงก็ผมทายดีนะครับและด้วยพื้นดวงนี้และด้วยพื้นดวงนี้เนี่ยพื้นชะตามีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศหรือทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะและจังหวะเวลาทั้งย่าง3เข้าย่าง33เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสน่าสนใจนะความรักค่ะจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือมีคู่แท้หรือเปล่าปัจจุบันนี้คุยกับชาวต่างชาติอยู่พื้นชะตาโยงสุภะก็พอมีเกณฑ์แต่ว่าปีจรแล้วก็พื้นชะตามันไม่ค่อยดีในเรื่องของคู่ไม่ได้ห้ามนะครับคือตอนนี้โอเคแหละสีแตะปัตตานิที่เป็นกาลีฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่มีการลงตัวง่ายๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่มาแล้วก่อนจะเจอคนนี้ได้ทั้งสิ้นไม่ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจอะไรผมอยากให้เลยผ่านเข้าย่าง33ไปก่อนค่อยว่ากันดวงนี้คบกับคนรักถ้าอยู่กันมีอย่างมีระยะห่างและคู่ต้องมีตำหนิจึงจะคบหาได้ยืดยาวครับแล้วก็การเงินค่ะจะสามารถปลดหนี้ที่ยืมมาได้หรือเปล่าใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะถึง33เต็มย่าง34ครับเอาละมันส่งของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับก็ในส่วนของวันนี้ตามสัญญานะว่าจะนำในส่วนของช่วง ขออภัยครับปลายเดือนกุมภามาฝากกันด้วยเลยฉะนั้นวันนี้เราไปกันเร็วนิดหนึ่งนะครับวันศุกร์เนี้ยประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีข้อห้ามบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เสาร์ที่6นี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้บ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมงครึ่งดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยช่วงกลางเดือนคือวันที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับดีดีทั้งสิ้นกาลโยกก็เด่น 16:01 นาทีถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงปลายเดือนนะครับเสาร์ที่20อันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับบ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่21วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับที่เหลือดำเนินการได้เที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยจันทร์ที่22ครับวันนี้เลิกล่างดีถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14:31 นถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่24ครับเงื่อนไข2ข้อเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นวันอมฤกโชคและวันธงชัย 16:01 นถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายด้วยจันทร์ที่29ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้หมดแต่เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้บ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้ค่ะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นาทีถึง 10:00 ตรงนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยนะคะภาพบรรยากาศค่ะการเฉลิมฉลองความสำเร็จของแคมเปญ Lay Smile นะชวนคนไทยสร้างรอยยิ้มที่ใหญ่เป็นประวัติการด้วยนะคะที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนี่เองแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าด่วนตัดสินในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นอย่าด่วนเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ฟังอย่าด่วนสรุปในสิ่งที่เพิ่งได้อ่านแต่จงใช้วิจารณญาณในการดูอย่างถึงที่สุดเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนมา
อันดับ1ของเมืองไทยโดยบริษัทแท็บซี่โคราชไทยเทรดดิ้งจำกัดเฉลิมฉลองความสำเร็จของแคมเปญ Lay Smile ในโอกาสที่เลยครบรอบ20ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจับมือ2พรีเซนเตอร์คู่จิ้นสุดฮอตแห่งวงการณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเชิญคนไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเลด้วยการสร้างรอยยิ้ม Lay Smile ที่ใหญ่เป็นประวัติการณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนายวิชันคาอูนกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารบริษัทแพ็บซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดกล่าวถึงความสำเร็จในโอกาสที่เลครบรอบ20ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตลอดจนการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจนทำให้เลกลายเป็นมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยหลังจากที่เราได้เปิดตัวแคมเปญ Lay Smile ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนมียอดแชร์และติดแฮชแท็กLay Smile บนโลกออนไลน์กว่า 100,000 ครั้งและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าวเลจะได้จับมือ2พรีเซนเตอร์สุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันชวนคนไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเลด้วยการสร้างรอยยิ้ม Lay Smile ที่ใหญ่เป็นประวัติการณลานพาร์คพารากอนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่ตราตรึงใจไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนคนไทยก็สามารถยิ้มได้อยู่เสมอซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจของทั้งพนักงานพันธมิตรทางธุรกิจและที่สำคัญที่สุดคือผู้บริโภคชาวไทยและการจารึกประวัติศาสตร์ของเลในวันนี้เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาที่เลจะยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานเอาใจใส่คุณภาพตลอดจนความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆให้คนไทยมาร่วมยิ้มไปกับความอร่อยของเลตลอดไปนอกจากนี้ภายในงานเลยังได้ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสผ่านการสนับสนุน3โครงการเพื่อสังคมโดยมีนายจรณชัยสัญญพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทสัมพันธ์บริษัทแพ็บซี่โคราชไทยเทรดดิ้งจำกัดเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,100,000 บาทเพื่อสมทบทุนโครงการต่างๆอันประกอบด้วยโครงการสนับสนุนการผ่าตัดรักษาภาวะปากแหว่งแผนานโวเพื่อคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆ20คนโดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยจำนวน 500,000 บาทโครงการ Smile Library โดยเครือ Nation เพื่อมอบหนังสือนิทานและความรู้สำหรับเด็กให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน8แห่งทั่วประเทศรวม 300,000 บาทและโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี20ทุนจังหวัดยะลา20ทุนและจังหวัดนราธิวาส20ทุนรวมทั้งสิ้น 300,000 บาทแคมเปญนี้ถือว่าเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมในรอบปีนี้ก็เรียกว่าแคมเปญ Lay Smile นะครับผมซึ่งอย่างทุกคนได้เห็นกันในซองเนาะเราก็จะมีซองที่เป็นรูปรอยยิ้มเหมือนกับเป็นการส่งมอบรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกๆคนดีใจครับดีใจค่ะยิ่งเราได้แบบว่าทำงานเกี่ยวกับ charity ด้วยนะคะในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะส่งต่อรอยยิ้มที่ดีมากยังเหลืออีกตั้ง5สัปดาห์นะครับผมในการชิงนะทองคำมูลค่า 100,000 บาทนะครับผมใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับซอง Lay Smile แล้วก็ Hashtag Lay Smile นะครับผมก็ทำนะครับรับรองว่าคุณจะได้มีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า 100,000 บาทแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะต้องรีบไปซื้อแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์เลยถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะก็ต้องรีบถ่ายรีบแชร์กันค่ะครับคือยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนอยู่กับมือถือเนาะแบบแล้วก็เรื่องเซลฟี่เป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าปล่อยให้การเซลฟี่เนี่ยคุณไร้ค่าอย่างเดียวนอกจากได้เซลฟี่กับเพื่อนด้วยความสนุกแล้วยังแบบว่ามีโอกาสได้ลุ้นทองคำด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆครับผมลองทำอร่อยด้วยค่ะอร่อยด้วยที่สำคัญวันนี้ก็เป็นแคมเปญนะคะ Lay Smile นะคะคือเว็บซี่เนี่ยเว็บซี่โคราชไทยเนี่ยฉลอง20ปีที่เลอยู่กับคนไทยมานะคะก็เลยเอารอยยิ้มของคนไทย27รอยยิ้มมาอยู่ในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของเลนะคะแล้วก็เรายังมีการให้คอน sumer เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เซลฟี่ถ่ายภาพของตัวเองแล้วก็แชร์เลสมานะคะเพื่อชิงทองคำมูลค่า 100,000 บาททุกสัปดาห์นะคะและที่สำคัญเนี่ยเรายังมีการส่งต่อรอยยิ้มให้กับน้องๆ นะคะในมูลนิธิ3มูลนิธิเช่นมูลนิธิ Operation Smile ด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเซลฟี่นะคะรูปแล้วก็ส่งเข้ามาใน Lay Smile แล้วก็ติดตามผลงานของเลตลอดไปนะคะ